อ่าได้ของเล่นละตลับแป้งถือดีๆนะลูกถือดีๆนะโอ้ยังไงยังไงโอ้ยมากหลายเปิดจังไหนมันเปิดยังไงมันเปิดยังไงอูรู้ได้ยังไงว่ามันเปิดได้อ่ะเล่นของแพงเลยสวยไหมสวยไหมนะสวยไหมถ้าสวยก็บอกป้าซื้อให้ไปเอามาเปลี่ยนกันดีไหมเอาเปลี่ยนกันดีไหมเวลาวันนี้ไม่หันหลังเลยไม่ให้ดูด้วยไม่ให้ดูมองทางนี้จะเอาเครื่องนี้หรือเปล่าโอ้ยดูดูอะไรเนี่ยวิธีก็ร้องไม่เปลี่ยนนะโอ้ไม่ให้ใครดูด้วยเลยนะดูคนเดียวนะโชว์กล้องหน่อยโชว์ด้วยมันก็โชว์หน่อยนี่อันนี้ของใครของใครตอบซิของใครของนั้นนั้นหรือของเวลาของเวลาเหรอโยนเล่นลูกโยนหน่อยเบาๆนั่นแหละทุบทุบทุบเบาๆทุบเบาๆนะเบาๆอันไหนกันไหมแรกกันไหมนี่เวลานี้ไปอันนี้สนุกกว่านะโอ้ไม่เอาเว้ยไม่ยอมอันนี้มันเย้าเยือนกว่ามีตุ๊กตาด้วยเนาะจับจับจับว่าชอบเหรอคะนั่นนะขอได้ไหมโอเคเอาไปเล่นไปดังนั้นเล่นไปอันนี้ไม่เอานะเฮ้ยวางแล้วเว้ยวางแล้วเบาเว้ยปึ๊บได้อยู่ได้อยู่คนรู้เลยวันนี้นะครับขอสปอยไว้ก่อนเลยนะฮะว่าหุ้นที่ติดสแกนวันนี้ค่อนข้างสวยนะเรามารอชมกันแต่ก่อนอื่นเรามาอัปเดตตัวดัชนีก่อนนะครับตัวเซตเนี่ยเราบอกเอาไว้ว่าไม่ควรจะไปเล่นในโซนที่ต่ำกว่า1540ถ้าเกิดเล่นโซนต่ำกว่า1540ก็จะมองเป็นการย่อเลยนะครับตรงนี้ดูวันศุกร์ให้ดีๆนะครับวันศุกร์ไปทำสูงสุดอยู่ที่1539ผิดจากตัวเลขที่ผมบอกไหมไม่ผิดเลยนะฮะไม่ไปแตะเลยนะฮะ1540เล่นกันโซนล่างตลอดและถ้าออกมาโซนนี้นะฮะผมมี2เรื่องอยากจะบอกครับเป็นข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายอยากจะฟังข่าวไหนก่อนฮะเลือกเลยฮะฟังข่าวร้ายใช่ไหมโอเค ข่าวร้ายคือก็จะเตรียมเปิดย่ออีกฮะเดี๋ยวมันก็จะย่อลงไปเรื่อยๆครับในการย่อชุดนี้ให้ผมมองยาวๆเลยนะผมมองยาวเลยการย่อชุดนี้ต่ำสุดคือ1461ครับเนี่ยฮะได้ต่ำขนาดนี้แต่ผมคิดว่ามันไม่ถึงหรอกแต่บอกแบบให้มันแย่สุดเอาไว้ก่อนก็คือแย่สุดไม่เกินนี้ฮะ1461ก็อาจจะ1475 1500หรืออะไรเงี้ยแต่ใจผมนะคิดว่าน่าจะแตะ 1,500 บวกลบแต่แถวนี้บวกลบไม่มากแต่การลงชุดนี้นะข่าวดีนะการลงชุดนี้จะเป็นการลงชุดสุดท้ายก่อนที่จะกลับกลายเป็นขาขึ้นเลยซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับตัวรัฐบาลชุดใหม่อันนี้ผมเดาเอานะเพราะถ้าดูตามชุดขึ้นแล้วเนี่ยเดาว่าตรงเนี้ยบอททอม1461เพราะมันเกิดการกลับตัวแล้วและการกลับตัวชุดเนี้ยมันก็สามารถที่จะย่อได้สุดใจเลยก็คือ1461จะไม่เกินแต่ผมเดาว่าน่าจะเอาแค่นี้พอเพราะยิ่งย่อลึกยิ่งดึงยากนะครับน่าจะพักตัวแถวนี้เพื่อรอข่าวก่อนที่จะกลับขึ้นมาเบรกนะสัญญาณที่จะเป็นขาขึ้นยังไม่ต้องตามก็ได้ไปรอที่1560ถ้าเบรก1560เมื่อไหร่ตรงนั้นแหละคือสัญญาณขาขึ้นของจริงนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนมีข่าวอะไรน่าสนใจเรามาอัปเดตกันครับข่าวแรกนะฮะ BGC รถโชว์ดูดกองทุนครึ่งหลังแรกรุก M&A BGC นะฮะ BGC นี่เป็นหุ้นหวีในตำนานตัวหนึ่งที่มันแบบไม่ขยับไปไหนมาไหนเลยนะเท่าที่ผมทราบก็คือจะทำโรงงานเพิ่มมันแต่การทำโรงงานเพิ่มมันเป็นระยะยาวเนาะแล้วมีค่าเสื่อมแบบยาวๆด้วยนะตัว BC ราคาที่น่าสนใจเลยคือ9บาทจริงๆเขาก็ลงมาแตะในโซนของแนวรับด้วยก็ใครที่ชอบก็ลองดูนะฮะแต่แนะนำเลยนะเข้าเนี่ยทำใจเลยมองเกมยาวๆเข้าไว้นะครับ TDB ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยป้องกัน NPL ดีดค
คงเป้าสินเชื่อโต 3% โอเค TTP ก็ยังคงเดิมเนาะตรงนี้ take profit ได้ก็ take ไปก่อนนะครับแล้วก็ให้มองเป้าถัดไปก็คือ 1.80 1.90 นะฮะ ASW ผนึกอสังหาญี่ปุ่นร่วมทุนคอนโด 2,000 ล้านนะฮะ ASW ก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยไม่ไปไหนมาไหนนะครับจะสามารถกลายเป็นขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยืนเหนือ 8.8 ไปแล้วเท่านั้นโซนนี้ยังลูกผีลูกคนอยู่ไม่รู้จะออกหน้าไหนนะฮะ CPG ฝ่ามรสุมโต 20% รัฐตั้งช้าฉุดกำลังซื้อนะครับมาดูนะฮะคาราบาวกรุ๊ปกราฟกลับตัวแล้วโซนนี้เป็นโซนรอได้นะหรือจะรอย่อต่ำกว่านี้ก็ได้แถว66บาทนะครับแนวรับอยู่ที่66แต่จะรับแรกที่71ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแนวต้านจะอยู่ที่79ประกันฟันยิวสูง BOA TLI มูลค่าเพิ่มโอ้โหเห็น2ตัวนี้แล้วอยากจะร้องไห้เป็นขาลงแบบเนี่ยยังลงอยู่เลยนะครับรวมถึงตัว TLI เนี่ยก็ยังคงลงต่อนะยังไม่ใช่ขาขึ้นเลยไม่เคยเป็นขาขึ้นเลย TLI นะตั้งแต่เปิดมาก็ลงเอา17 16 15 14 13ล่าสุด10.50 มีการขยับขึ้นมาที่11แต่ก็ยังมองโมเมนตัมยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับตรงนี้ไม่ได้มองว่าเป็นข่าวดีเลยถึงจะมียิวที่มันสูงขึ้นดีขึ้นก็ตามนะแต่ผมก็ยังมองว่ามันย่อลึกเหลือเกินยังไม่มีจังหวะซื้อนะครับทั้งคู่นะอันนั้นขออนุญาตใหม่กทมยันไม่รื้อแอสตันเอาดิครับมาดิฮะอันนั้นไม่ลือแอสตันแต่กราฟเนี่ยมันลือไปแล้วฮะกราฟเตรียมลงต่อนะครับชุดเนี้ยสมมุติว่าเอาไปเล่นก็เล่นขำๆแล้วกันนะแนวรับ82เนี่ยสต็อปลอสที่71ตังค์ถ้ารับได้ก็เล่นครับโอ้โหสต็อปลอสลึกอยู่นะประมาณ 12% นะฮะถ้ารับไม่ได้ก็ผ่านไปก่อนครับพีรพัฒน์เจาะฐานต่างแดนน้ำยาฆ่าเชื้อขายดีดัน Q4 ตัวต่างแดนนี่คือเวียดนามเนี่ยนี่ไงเวียดนามอ่ะมาดูครับพีรพัฒน์ต่างแดนช่วยได้ไหมไม่ช่วยนะครับภาพรวมราคายังคงเป็นขาลงอยู่นะฮะสต็อปลอสตรงนี้จะอยู่ที่2บาทท้วนแต่ถ้าไม่หลุด2บาทและสามารถยืนเหนือ 2.20 ก็จะกลับตัวอีกครั้งนึงจุดซื้อจะอยู่ที่ 2.20 นะครับพาโคจ้องซื้อเครื่องจักรต้นทุนลดหนุนมาร์จิ้นฟูพาโคน่าจะไม่ค่อยมีวอลุ่มตัวนี้กราฟสวยดูดีนะถ้าจะเล่นก็สต็อปลอสที่2บาทนะครับแต่ว่าโวลูมันต่ำไปนิดนึง The Value Investor มาดูเขาบอกอะไรบ้าง BCH เป็นโอกาสเข้าซื้อเขาให้เป้าไหมเขาไม่ได้ให้เป้ามานะฮะเขาบอกว่าเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจอ่ะดูสิครับ BCH ช่วงนี้คนแบบป่วยบ่อยใช่ไหมโอ้กราฟน่าสนใจนะอันนี้ผมเห็นด้วยนะจะเป็นไฮซีซันหรือไม่ไฮซีซันไม่รู้แหละแต่ว่าโซนนี้น่าสะสมครับ18บาทแนวต้านก็มองไว้ที่19บาทจนถึง20บาทครับบีกริมลุยโซล่าฟาร์มลอยน้ำบีกริมเผยอมตะบีกริมพาวเวอร์บริษัทในกลุ่มของบีกริมพาวเวอร์ได้ร่วมลงนามกับอมตะวอเตอร์ในโครงการพัฒนาโซล่าฟาร์มลอยน้ำขนาดใหญ่โอเคน่าสนใจครับขนาด19เมกะวัตต์ก็ใหญ่มากนะฮะเรามาดูนะครับตัวบีกริมโอ้บีกริมรอเขียวแรกดีกว่าอันนี้ปล่อยให้มันย่อไปเลยไม่รู้มันจะย่อลึกแค่ไหนฮะผมอาจจะต่ำกว่า36ก็ได้นะครับโอเคอ่ะสุดท้ายนะฮะแอดวานซ์การแข่งขันลดลงก็สวยสิครับก็บอกว่าให้ดีเวเดนยิวประมาณ 1.6 โอ้โหน้อยมากน้อยมากแต่ถ้าเทียบกับการเติบโตน่าสนใจอยู่นะครับมาดูฮะแอดวานซ์ยังคงเป็นขาขึ้นเนาะเราให้แนวต้านนานแล้วนะครับที่242ก็ยังคงให้เป้าเลขเดิมอยู่นะครับหรืออาจจะมองแค่240นะหล่นลงมา2บาทก็ให้ประมาณนี้กันนะ240ถึง242น่าจะถึงแต่จะใช้เวลานะครับประมาณ2ถึง3เดือนโอเคนะครับข่าวจบลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าเทรดของเราบ้างหุ้นติดสแกนตัวไหนน่าสนใจเราขออัปเดตหน่อยนะฮะสำหรับตรงหัวนะที่บอกว่าชุดแรกคือชุดนี้นะที่คนเล่นกันมานะนี่กำไรเท่าไหร่เนี่ยลิ่งนึงนะครับตัวนี้ย่อลงมาอีกและชุดนี้ต้องได้ไม่รู้ว่าใครตามมาหรือเปล่าแต่ถ้าตามมาก็บวกไปประมาณ 14% จะขายเลยก็ได้นะครับแต่กราฟ 5 ทีมยังบอกว่าอย่าเพิ่งขายแต่วันนี้ขายเลยก็ได้นะคือ take profit ทำกำไรไปก่อน
นะครับแล้วก็ถ้าเกิดส่วนที่เหลือก็คือรอให้มันหลุดโลใน time frame 5 ทีย้ำเป็นรอบที่80นะฮะสำหรับตรงหัวเท่านั้นยึดตามเฟรม5นาทีหลักๆเราจะดูทำเฟรม day เนาะอ่ะมาต่อนะครับ VPO VPO เหมือนกันที่บอกว่าพักตัวสวยพักตัวสวยนี่มาแล้วนะฮะมาแล้วนะไอ้ VPO ก็บวกไป 12% นะครับน่าสนใจมากตรงนี้แน่นอน take profit ทำกำไรได้ตามสบายใจส่วนที่เหลืออ่ะมาดู5นาที7ทรงยังทำเฟรม5นาทียังไม่เสียทรงนะทำเฟรม5นาทีถ้าหลุดบาทหนึ่งค่อยว่ากันแต่ตรงนี้มันยังไม่หลุดก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับถัดมาคือ TPS TPS เนี่ยวอลุ่มมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะมันเพิ่งจะโผล่แต่ไม่ควรไล่ราคาสำหรับTPS นะครับให้รอย่ออยู่ที่ประมาณ3บาท6สตางค์ถึงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเนาะถัดมาคือตัว Triple I นี่โอ้สวยหรูมาแน่ๆครับรอดูการพักตัวดีกว่าTriple I ยังไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ให้รอดูการพักตัว Triple I จะชอบพักลงนะฮะเพราะฉะนั้นแนวรับจะอยู่โซนประมาณ 11.9 หรือ12บาทแถวๆนี้ถ้าจะรอให้รอทางนั้นไม่ต้องไล่นะฮะ 12.3 ไม่จำเป็นต้องไล่ให้รอ 11.9 ก็พอแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ 13.3 ครับถัดมาคือสามารถมาอีกแล้วนะโซนนี้โซนนี้คือโซนเก็บสะสมนะสามารถ Stop Loss จะอยู่ที่ 5.7แนวต้านลุ้นเบรกนะไม่เอายืนเอาเบรกไปเลยนะ 6.6 นะครับต่อด้วยตัว SCM อาจจะไม่ได้รู้ร้าหมาเห่ามากแต่มันก็กลับตัวมีวอลุ่มไม่มากถ้าเล่นก็เล่นได้ไม่เยอะนะครับแนวต้านอยู่ที่ 5.05 จุดซื้อคือตรงนี้เลยนะฮะ 4.94 ต่อด้วยตัว BTG ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็มีการกลับตัวแต่ย้ำอีกนิดนึงหุ้นเป็นขาลงโมเมนตัมลงจะมากกว่าสต็อปลอสจะอยู่ที่ 21.3 ตรงนี้ต้องเคร่งครัดถ้าหลุดต้องยอมนะครับแนวต้านอยู่ที่24บาทต่อด้วยตัวโรงพยาบาลระห่ำดีเดือดนะฮะเร็วแรงทะลุนรกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมว่าเป็นโรงพยาบาลที่แบบมันโหดอะฟันกันโหดไม่รู้จะว่าไงนะชุดนี้คิดว่ายืนได้ครับน่าจะไปแตะ5บาทเลยแต่ต้องรอดูการพักตัวก่อนนะครับสต็อปลอสTime Frame Day อยู่ที่ 4.54 ครับต่อด้วยตัว LDC LDC สวยตรงนี้ส่วนสะสมนะ84ตังค์แนวต้านคือ1บาท Take Profit ทางมาที่1บาทนะครับตัวสุดท้ายคือ BA BA สวยเหมือนกันสะสมตรงนี้เลยฮะ15บาท15บาท30แนวต้านอยู่ที่16บาท30แต่ BA พักย่อพักลึกนะครับซื้อต้องทำใจนะครับ Stop Loss อยู่ที่103บาท50ลึกพอสมควรนะฮะโอเคจบลงไปแล้วใครไปฟังนักเทรดไปฟังเลยส่วนใครที่ถามคำถามเดี๋ยวมาเจอกันท้ายคลิปแล้วสำหรับใครที่อยากจะฝึกดูกราฟดูการกลับตัวขึ้นย่อยขึ้นกลางขึ้นใหญ่อยากจะรู้ว่ากราฟมันเป็นยังไงการเปิดการปิดเป็นยังไงเราสอนตั้งแต่ต้นเลยนะครับทั้งหมดนี้รวบรวมไว้แล้วในอีบุ๊กเล่มขาวที่มีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่แนะนำมือใหม่ใครที่จะเริ่มต้นอ่านกราฟเริ่มต้นจากเล่มนี้ได้เลยนะครับสนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยสำหรับคนที่สั่งซื้อมาโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ก็คือให้คำปรึกษานานถึง3เดือนอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วเจอหน้าเทรดของจริงงงเป็นยังไงจุดซื้ออยู่ตรงไหนสอบถามได้ที่ LINE @moneyhero นะครับเดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทสุดท้ายนะครับตอบคำถามมีวาแล้วกะถือยาวๆบวก 3% แล้วค่ะสวยงามมากครับอยากจะเก็บอมตะขอแนวรับ1ไม้แสดงว่าชอบนิคมปะมันก็ไปด้วยกันได้อยู่นะเนี่ยทั้งคู่แต่ถ้าเก็บมาทั้งคู่เลยตั้งแต่ต้นเนี่ยคือจบแล้วนะครับมันเป็นขาขึ้นทั้งคู่นะนี่อมตะถ้าเกิดอยากได้ต้นทุนมันก็จะไม่ดีเหมือนกว่านะเพราะมันผ่านขาขึ้นมาหมดแล้วคือถ้าจะเล่นสั้นๆนะอมตะแถวนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่ต้นทุนก็อาจจะเสียเปรียบหน่อยเพราะมันผ่านอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะแล้วนะครับแต่จุดนี้ต้องรอดูว่าปิดเขียวมีเนื้อเทียนก็ว่ากันแต่ผมคิดว่าน่าจะมาแล้วล่ะรอดูวันนี้นะว่าปิดเขียวมีเนื้อเทียนหรือเปล่าถ้าปิดเขียวมีเนื้อเทียนก็ใช่เลยนะครับขอแนวรับแนวต้าน Triple I นี่เล่าไปแล้วเนาะ Triple I ก็แนวรับให้เท่าไหร่นะ 11.9 นะฮะแนวต้าน 13.3 ดูจันทร์พืชรอบเดียวแต่กดซ้ำอีก2รอบกลับมาดูหนองเวลาเหมือนกันขอบคุณมากนะครับ
ถ้าสมมุติเราถือหุ้น A แล้วเกิดเขาเปลี่ยนชื่อนะเป็น B แล้วหุ้น A ในพอร์ตเราจะเปลี่ยนชื่อเองไหมครับในกรณีถ้าขอเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับมันจะเปลี่ยนเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปยื่นเรื่องนะเขาเปลี่ยนชื่อเฉยๆเขาเปลี่ยนให้เองนะฮะทรงกรรมหุ้น G-Able สามารถมองเขียวแรกที่จะกลับตัวได้ไหมขอเช็คก่อนนะครับโอ้มันเป็นขาลงที่สนุกสนานเลยครับถามว่าเขียวแรกมันใช้ได้ไหมชุดนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะชุดนี้ก็ใช้ได้นะตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้ผมคิดว่าใช้ได้ครับยกเว้นกรณีแรกอันนี้มันตื่นมันตื่นกลัวนะถ้าเล่นตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับวางสต็อปลอสไปที่ 4.37 ได้เลยครับคะแนนโน้ม TPS นะก็น่าจะให้ไปแล้วป่ะจ๊ะอันนี้กลับตัวแล้วนะครับน่าสนใจขอ MTW Make to Win น่าจะจบรอบป่ะ Make to Win น่าจะจบรอบไปแล้วนะครับอันนี้จบรอบแล้วก็ไม่ต้องหาแนวโน้มเลยฮะมันหลุดแล้วนะฮะ3บาท9สตางค์หลุดไปเรียบร้อยก็น่าจะเป็นขาลงต่อครับในระยะสั้นเนี่ยมันจะเด้งได้นะเด้งได้ไม่เกิน 3.3 แต่เป็นการเล่นการเด้งที่ลงต่อนะสวัสดีครับน้องเวลาคอม7ห่อไว้ตรงนี้แล้วรอ iPhone 15ออกปลายปีแล้วขายพอจะได้ไหมครับน่าสนใจครับทุกครั้งเลยที่มี iPhone ออกแต่ออกแล้วคือขายเลยนะฮะไม่ใช่แบบว่าออกมาแล้วรอดูยอดขาย iPhone นั่นนู่นนี่นะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเอางี้ผมบอกตรงผมไม่ได้ติดตาม iPhoneผมไม่เคยรู้เลยว่าแต่ละรุ่นแต่ละรอบมันออกเดือนไหนอะไรยังไงแต่ถ้า iPhone 15ออกปลายปีจริงๆก็เล่นสตอรี่นี้ได้นะครับแต่พอมันออกปุ๊บไม่ต้องมาถามหาแล้วนะคือถ้าเก่งกำไรคือเก่งกำไรกันช่วงนี้แล้วก็จนไปถึงวันออกถ้าออกเสร็จก็จะกลายเป็นลงต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ทรงขึ้นทรงกราฟตอนนั้นนะครับ Thai Life Insurance นะฮะเกิดอะไรขึ้นครับแปลว่าอะไรล่ะฮะผมไม่เข้าใจคำถามนี้ TI เกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้เหมือนกันครับเอาใครเข้าใจคอมเมนต์มาหน่อยนะอันนี้หรือไม่ก็พี่ไอเดียเนี่ยถามมาใหม่หน่อยนะครับผมไม่เข้าใจคำถามนะแต่ถ้าเกิดจะมาถามว่าอ๋อก็ถามไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมถึงลงสมมตินะอันนี้ผมลองแปลเล่นๆนะถ้าแบบว่าเฮ้ยทำไมเทียวไอมันลงมาเป็นชาติแล้ว เทียวไอมันลงมาเป็นชาติแล้วมันไม่ได้แบบว่าโอ้พึ่งลงจาก17 บาทเหลือ11 บาทภายใน3 วันอะไรอย่างงี้เนาะนี่มันลงมาเป็นชาติแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมันลงมา1จุดแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเท่าเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำถามที่ดีนะครับแลกหุ้น TVI เป็น TVS ไม่ทันจะเปิดให้แลกอีกไหมไม่มีแน่นอนนะมีให้แลกแค่ครั้งเดียวโอเคจบลงไปแล้วก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่อง Money Hero สิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับก็คือเป็นคลิปพิเศษจากผมและอาจารย์ออฟนะครับจะมีทั้งรายการหุ้นดีราคาถูกรายการสอนหุ้นรายการวางแผนเทรดนะครับรายสัปดาห์ก็อาจารย์ออฟก็จะมีการอัปเดตให้แล้วก็ผมก็จะอัปเดตให้แทบทุกวันนะครับใครที่สนใจคลิกเข้ามาได้หรือหาปุ่มสมัครใต้คลิปไม่เจอถามกันเข้ามาได้ครับที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย